จากจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค 4.0 ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นผสานการดำเนินธุรกิจเข้าไว้ด้วยกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้กับชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดทำโครงการ Creative Industry Village หรือหมู่บ้าน CIV ที่ประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้เปรียบเชิงวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายให้เกิดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแม่ทัพใหญ่ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการสนับสนุนให้ความรู้เพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาด้านธุรกิจในทุกมิติและให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเติมเต็มองค์ความรู้กับหมู่บ้าน CIVโดยมีหมู่บ้าน CIV ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงและรายได้อย่างมหาศาลอาทิหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชนบ้านน้ำเกียนตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านชุมชนเล็กๆในจังหวัดน่านที่มีวิถีทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวแต่ที่สำคัญที่นี่สามารถพัฒนาพืชสมุนไพรไปเป็นวิสาหกิจชุมชนจนสามารถเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้วยสินค้าสร้างชื่อได้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดจากสมุนไพรใบหมี่และสมุนไพรนานาชนิดและด้วยอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่นทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและวันนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมที่จะบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกระดับต่อไป